กฎกระทรวงได้ปรับอัตราความเร็วของยานพาหนะใหม่แล้วนะครับใครได้ใช้รถใช้ถนนก็คงจะคุ้นเคยครับว่าโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยเขากำหนดไว้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทฉบับใหม่คลอดออกมาแล้วรายละเอียดลองไปดูกันนะครับถ้าคุณเป็นรถยนต์ครับความเร็วตอนนี้ปรับเป็นไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรถโดยสาร 7-15 คนครับไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิน15คนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมอเตอร์ไซค์440ซีซีขึ้นไปหรือว่าบิ๊กไบค์ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาครับความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครที่ใช้รถใช้ถนนก็อย่าลืมศึกษากฎจราจรแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับ